ก็เป็นการนั่งคุยกันระหว่างเราสองคนซึ่งจะต้องพูดถึงความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วความจริงมนุษย์มันก็มีเรื่องของนี่แหละความรักความจากพร่าเวลาที่เราพูดถึงความรักเราก็จะเห็นเลยว่าหลายคนจะมองความรักแล้วไม่ยอมรับความจากพร่ารู้ไหมว่าเพราะอะไรก็ไม่อยากจากนะเหมือนเราไม่ยอมรับการตายของคนที่เรารักเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่ามันยังไม่ควรตายแต่จริงๆเราจะอยู่กับคนที่เรารักอย่างไม่ตายทั้งเป็นได้ตลอดเวลาและเวลาที่เราเห็นความจากพรากของคนที่เรารักแต่ว่าความรักมันยังอยู่ในใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและเราควรจะต้องแชร์เรื่องเหล่านี้ให้คนอื่นฟังเพราะเรารู้ว่าคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเราที่จะต้องเจอความจริงในเรื่องนี้แต่ใครจะเห็นความจากพรากอย่างคนที่ยังมีความรักอยู่ซึ่งอันนี้ที่เราอยากแชร์ในหนังสือเพราะว่ามันเป็นความจริงว่าสิ่งที่รักตายจากแต่ว่าความสุขที่เรานึกถึงความรักมันยังอยู่ในใจของเราใช่ไหมแล้วตอนที่คุยกันสนุกไหมสนุก สนุก เป็นความสนุกที่แบบว่านั่งคุยกันทุกวันเสาร์แล้วก็เป็นการคุยกันแบบยาวไปสัก3ชั่วโมงนะนัดหมายก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นบก.มืออาชีพเราก็จึงเห็นว่าเวลาที่เราทำงานกับบก.มืออาชีพเนี่ยเขาก็จะแค่เพียงมาสัมภาษณ์ใช้เวลาในการพูดคุยแล้วก็เอาไปทำการบ้านอาทิตย์หน้าก็เอามาส่งโดยที่จะบอกว่าท่านจะแก้อะไรไหมแล้วก็พบว่าไม่แก้เลยไม่แก้เลยเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่ามันดีอยู่แล้วใช่มันสดที่สุดถ้าเราปล่อยให้มันเป็นคำพูดที่มันสดที่สุดเราก็จะได้ความจริงที่สดที่สุดก็เลยไม่ได้แก้เลยค่ะก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่ไม่มีการตรวจต้นฉบับเพราะว่าไม่ได้แก้เลยอาจจะเป็นเพราะว่า 1. ไว้ใจด้วย 2. เราต้องเชื่อว่าคนที่อ่านอยู่เนี่ยเขาเป็นคนธรรมดานะที่เขาอยากอ่านความสดเขาไม่ได้ต้องการอ่านอะไรที่มันไพเราะแต่ว่ามันเป็นความสดที่เป็นความจริงนั่นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราสองคนจ้ะ